โอ้เห็นแล้วฮัลโหลฮัลโหลกินสนุกเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอชุมแสงตำบลโคกหม้อครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราไม่ได้มารายการล่าท้าผีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เรามาล่าท้าหนอนข้าวโพดตอนคือมาดูพฤติกรรมของเขาครับตอนกลางคืนว่าเขาออกมากินกัดกินใบข้าวโพดยังไงลักษณะความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารู้จักกันมากขึ้นสวัสดีครับผมน้องตันครับก็เป็นพนักงานส่งเสริมนะครับบริษัท BSF นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่หนูพัดนะครับก็อยู่บ้านต้นโพนะครับตำบลโคกหม้ออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้มาแนะนำแรมเพจดึกๆเลยนะครับนี่นะครับขวดแรมเพจครับก็กลุ่มที่13ครับเป็นยานอนที่กรมวิชาการแนะนำครับสารคอฟฟีนครับเลยครับโอเคครับปัญหาของที่พี่พบเจอตอนนี้ครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ก็นี่แหละหนอนหนอนกระทู้กระโดดจ่อล่าก่อนแล้วก็อยู่ในยอดนะจ๊ะก็คือเป็นปัญหาหลักเลยตอนนี้นั่นแหละยังไงก็ไม่ออก ได้ครับวันนี้ก็เลยรบกวนพี่หนูพัดพามาชมแปลงเลยนะครับเราพามาดูนะฮะลักษณะการทำลายนะครับหนอนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะใบพุนนะครับพวกหนอนฟอร์มิเวิร์มนะครับก็จะอยู่นะครับตอนอากาศร้อนๆหรือว่าใสๆก็จะหลบลงไปในกล้วยนี่นะครับในกล้วยที่เราเห็นนะฮะเราจะเห็นด้านในนะครับจะมีหนอนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับหลบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นนะครับลักษณะการทำลายกินแหว่งเลยครับน้องตุ๊กตามชี้นะครับโอ้เห็นแล้วฮัลโหลฮัลโหลกินสนุกเลยนะครับหยิบออกมาเลยครับหยิบใส่มือครับน้องตุ๊กตามส่องไฟครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่นะฮะนี่ครับหนอนที่โดนยากับไม่โดนยานะครับมันอยู่ที่ปริมาณการกินนะครับต้องบอกเกษตรกรก่อนว่าหนอนพวกนี้คือยานอนส่วนใหญ่จะเป็นการทำลายระบบนะครับการส่งประสาทกับระบบย่อยอาหารนะครับก็ตัวที่กินเยอะก็จะตายได้เร็วกว่าแต่ควรจะกำจัดหนอนในระยะที่ตัวหนอนเพิ่งฟักออกจากไข่นะครับBASF We create chemistry.